สวัสดีครับพีทเมลอนนะครับวันนี้พามาดูความคืบหน้าของโรงเรียนเมลอนนะครับอันนี้คือตู้คอนโทรลระบบจ่ายน้ำให้เมลอนนะครับอันนี้เดินปั๊กมาแล้วครับรอตัวไทม์เมอร์มาเสียบสายกันน้ำครับแต่ว่าเดินใส่ท่อมาวันนี้เริ่มงานตอนเที่ยงนะครับก็เลยทำได้แค่ขึงหลังคาโรงเรือนให้ตึงแล้วก็ลงทรายนะครับก็กางมุ้งก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับแต่ตอนนี้หมดงบก่อนนะครับยังต้องการสปอนเซอร์นะครับใครจะสนับสนุนเชิญนะครับทรายที่ลงก็ยังไม่พอนะครับต้องอีกประมาณ4กระสอบแล้วก็กิ้งให้เรียบหลังคาก็โอเคนะครับขึงตึงเหลือแค่มุมสามเหลี่ยมต้องซื้อตะข่ายมาใส่ครับจะได้ระบายอากาศได้ดีไม่อบอ้าวก็สรุปวันนี้ก็คือได้แค่เดินระบบไฟมานะครับกับขึงหลังคาให้ตึงแล้วก็ปูทรายนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชม